ตอนนั้นเจอติ่งเนื้อในโพรงมดลูกก็รักษากับคุณหมอตูลี่มาค่ะก่อนที่เราจะผ่าตัดนะคะเนื่องจากคนไข้เนี่ยได้รับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจำปีนะคะก็เลยบังเอิญนะคะไปเจอมีนิ่วในถุงน้ำดีด้วยนะคะในอัลตราซาวด์อ่ะอย่างของเรามันบอกว่ามันมีแค่3เซนเราก็คิดว่า3เซน1ก้อนแต่พอมันออกมาจริงๆมันคือ3เซน6ก้อนนะคะเห็นแล้วว่าโอ๊ยมันเข้ามาอยู่ในตัวฉันได้ยังไงเนี่ยต้อง6ก้อนสวัสดีค่ะชื่อมิธิกากิมยงค่ะอายุ44ปีค่ะแรกเริ่มเลยอะค่ะก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะพี่ปวดท้องอยู่ดีๆก็ปวดท้องข้างขวาเผอิญว่ามาหาลูกค้าแถวๆนี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลนี้เป็นยังไงเราก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าที่นี่เลยค่ะก็มาเจอคุณหมอก็ตรวจภายในอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นเจอติ่งเนื้อในโพรงมดลูกก็รักษากับคุณหมอจูลี่มาค่ะแล้วก็คุณหมอได้มีการฟอลโล่มาตลอดพอมา2ปีที่ผ่านมาค่ะพอมันมาเจอเนื้องอกอะค่ะมันก็เลยเจอเร็วคือขึ้นมาแค่เซตเดียวคุณหมอก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยนะคะคนไข้เนี่ยก็ต้องการที่จะตัดมดลูกเลยนะคะเพราะว่าไม่ไหวละนะคะแล้วก็มีบุตรเพียงพอแล้วด้วยนะคะไม่ได้มีความต้องการที่จะมีลูกอีกนะคะก่อนที่เราจะผ่าตัดนะคะเนื่องจากคนไข้เนี่ยได้รับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจำปีนะคะก็เลยบังเอิญนะคะไปเจอมีนิ่วในถุงน้ำดีด้วยนะคะซึ่งนิ่วเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะคะขนาดประมาณ 2-3 เซนเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยปรึกษาคุณหมอทางด้านสัญญกรรมนะคะซึ่งคุณหมอทางด้านสัญญกรรมเนี่ยก็มีความเห็นว่าถ้านิ่วในถุงน้ำดีใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะที่ต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดถุงน้ำดีอักเสบได้นะคะสำหรับคนนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเป็นถุงน้ำดีอักเสบตามมาเราก็เลยต้องการที่จะผ่าตัดถุงน้ำดีออกเลยนะคะค่ะพอตรวจสุขภาพประจำปีอัลตราซาวด์มาค่ะคุณหมอแจ้งว่าเรามีนิ่วอยู่ประมาณ3เซนในถุงน้ำดีค่ะเราเอาผลตรวจสุขภาพอะค่ะมาให้คุณหมอจูลี่ดูคุณหมอตกใจบอก3เซนคุณหมอบอกเอาออกเลยไหมเอาออกพร้อมกันทีเดียวจะได้เจ็บตัวทีเดียวการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะคะก็คือจะต้องให้คุณหมอทางด้านสัญญกรรมเนี่ยเขาตัดถุงน้ำดีก่อนนะคะโดยการส่องกล้องเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็ค่อยมาทำการส่องกล้องต่อนะคะเพื่อตัดมดลูกต่อคุณหมอปิยะค่ะเป็นคนผ่าตัดนิ้วให้นะคะแล้วก็คุณหมอแจ้งว่าเป็นการผ่าตัดแบบส่องกล้องซึ่งจะผ่าครั้งเดียวกันกับที่เราผ่าตัวมดลูกค่ะก็คือเข้าห้องผ่าตัดครั้งเดียวเจ็บตัวครั้งเดียวนอนโรงพยาบาลทีเดียวค่ะคือว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีเนื้องอกที่ในมดลูกด้วยแล้วก็มีความประสงค์ว่าจะทำผ่าตัดด้วยกล้องเนี่ยไปพร้อมๆกับการผ่าตัดถุงน้ำดีเราทำผ่าตัดถุงน้ำดีก่อนเวลาผ่าตัดเข้าไปก็จำได้ว่าเคสนี้เนี่ยเขาจะมีพังผืดบริเวณรอบๆถุงน้ำดีพอสมควรแสดงว่ามันเคยมีการอักเสบมาก่อนมันจึงเกิดพังผืดขึ้นแต่เราก็สามารถทำผ่าตัดได้สำเร็จก็ไม่มีอะไรคุณหมอมีความใส่ใจค่ะคุณหมอก็จะอธิบายนะคะในเรื่องของการเกิดนิ่วว่ามันเกิดได้ยังไงกับอธิบายในเรื่องของกระบวนการรักษาแล้วก็อธิบายในเรื่องของเอฟเฟกต์ที่มันจะเกิดจากหลังผ่าตัดว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราควรต้องปฏิบัติตัวยังไงหลังจากทําผ่าตัดเสร็จคุณหมอทางนรีเวชก็มาทําผ่าตัดด้วยกล้องโดยการผ่าตัดทางมดลูกต่อไปนะครับค่ะหลังผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากเป็นการผ่าตัดส่องกล้องนะคะทั้งการตัดถุงน้ำดีแล้วก็การตัดมดลูกนะคะการพักฟื้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็การเจ็บแผลเนี่ยก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะคนไข้ก็ฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันกลับไปทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยล่ะค่ะจะบอกว่าฟื้นตัวได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะก็คือผ่าวันนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้พี่ก็ลุกเดินได้ลุกขึ้นเดินได้แล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์นึงอะค่ะพี่ก็ขับรถได้ฟื้นตัวเร็วค่ะคือถ้าเราตรวจเจออะค่ะเรารีบทำการรักษาเถอะจะบอกว่าคือมันไว้ใจไม่ได้เลยอะค่ะในอัลตราซาวด์อะอย่างของเรามันบอกว่ามันมีแค่3เซนเราก็คิดว่า3เซน1ก้อนแต่พอมันออกมาจริงๆมันคือ3เซน6ก้อนนะคะซึ่งเห็นแล้วแบบโอ๊ยมันเข้ามาอยู่ในตัวฉันได้ยังไงเนี่ยต้อง6ก้อนอย่าเก็บเลยค่ะรักษาเถอะ Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ